会这个投注太紧张了，因为这个卫生特别难得来讲。Really special, right? Because obviously everyone today, you two said it, right? Until the 16th of April, so all together 7 days in a row that we'll be having the parade. We call it Sukhman Parade, right? So in that parade, there will be Thai superstars, broadcaster, celebrities who'll be leading the parade. But not only the beauty of the gorgeous actresses, but the story behind, right? We'll be expressing and then showing off all the beautiful story behind the coming of this
นอกจากอาหารยังมีการร่วมทำบุญการส่งน้ำพระมีศิลปะการแสดงนะครับที่เรียกว่าออกแบบและรังสรรค์ยกเอาการแสดงที่เป็นการแสดงจากโบราณโบราณนะมาร้อยเรียงเรื่องราวเป็นการแสดงชุดพิเศษมาให้ท่านได้ชมกันแบบไม่ซ้ำกันในทุกๆวันด้วยนะและที่สำคัญนะครับยังมีเวลามาให้คุณได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์ของเทศกาลมหาสงกรานต์กันอย่างเต็มที่ดังนั้นฝากบอกต่อด้วยนะครับว่าตอนนี้เทศกาลสงกรานต์ของเราเริ่มต้นแล้วในข้อสยามนะครับExactly, ladies and gentlemen, please together extend the warmest and most enthusiastic welcome to the beautiful Songkran parade that right now proceeding to the ceremony area right here.ชื่อว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยดังนั้นการจัดขบวนสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่และอลังการก็จะเป็นการเริ่มต้นความสมัครสามัคคีรวมถึงนี้ไปนะซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยนิยมเล่นกันในภาคกลางนะครับมาร่วมกันในริ้วขบวนด้วยและมีการรำการแสดงละครนะครับที่ร่วมกันมาในขบวนสงกรานต์ของเราในปีนี้ด้วยนะครับExactly, ladies and gentlemen, right now that you're witnessing together is a beautiful cultural representation and parade that includes a lot of fun, oneness, and really togetherness as a team members in creating the parade as well.นอกจากต้นขบวนนะครับที่ท่านได้เห็นขบวนรองยาวของเราไปแล้วนะครับลำดับถัดไปถือว่าเป็นส่วนสำคัญในริ้วขบวนในวันนี้ครับนั่นคือริ้วขบวนตำนานนางสงกรานต์ครับโดยตำนานของเท้ากวินละพงซึ่งท่านนะครับได้มีการไปประชันปัญญากับชัมบาลกุมารนะครับโดยที่การเดิมพันแกว่าถ้าเกิดใครที่แพ้การประลองปัญญาครั้งนี้นะครับจะต้องตัดศีรษะปรากฏว่าเท้ากวินละพงครับได้แพ้ความเฉาปัญญารวมไปถึงความฉลาดของธรรมบาลกุมารนะครับจึงต้องตัดศีรษะแต่ถ้าเกิดตัดศีรษะไปแล้วจะทำให้เพลิงนะครับลุกไหม้โลกท่านจึงได้สั่งให้ลูกทั้ง7คนนะครับได้รอรับศีรษะแล้วแห่รอบเขาพระสมเด็จนะครับปีละ1ครั้งซึ่งถ้าเกิดตรงกับวันใดนางสงกรานต์นะครับก็จะรับหน้าที่เป็นนางสงกรานต์ในปีนั้นด้วยนะครับในเรื่องของการสงกรานต์เนี่ยจะต้องมีชื่อ美女神代表一周中岛本日但是他的父亲因为头被砍